สวัสดีค่ะรายการที่ท่านได้ชมอยู่ณขณะนี้นะคะคือรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นรายการสปาไทย1นะคะโดยดิฉันกมลรัตน์หนองคายจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยสาขาวิชาสุขภาพความงามและสปาไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะเราจะกล่าวถึงเรื่องนะคะขั้นตอนการทรีทเมนต์หน้าแบบไทยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องรอยด่างดำนะคะอันนี้สำหรับขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยนะคะจะเราจะเน้นใช้สมุนไพรไทยนะคะแล้วก็เน้นใช้ภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพเข้ามาเนื่องจากว่าทางสถาบันเราเนี่ยนะคะได้เปิดคณะแพทย์แผนไทยแล้วก็มีคลินิกการแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นในหลักการเราจะใช้ทฤษฎีแล้วก็หลักการใช้สมุนไพรไทยของการแพทย์แผนไทยเข้ามานะคะทีนี้ก่อนอื่นก่อนที่ท่านจะลงในเรื่องของการทรีทเมนต์นั้นนะคะก็จะให้ท่านได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดรอยด่างดำก่อนนะคะซึ่งดิฉันก็จะกล่าวโดยรวมเพราะว่าถ้าลงลึกไปเนี่ยนะคะในเวลา55นาทีนี้คงไม่เพียงพอก็จะกล่าวแค่ให้ท่านได้เข้าใจนะคะและได้นำหลักการไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะทีนี้เรามาดูนะคะถึงสาเหตุนะคะสำคัญนะคะของการเกิดก่อนนะคะท่านดูนะคะดูผิวหนังชั้นนี้ที่ตัดออกมานี่คือผิวหนังชั้นนอกนะคะนะก็คือชั้นอีพิเดมิสหรือหนังกำพร้านั่นแหละนะคะทีนี้ชั้นผิวหนังคนเรานั้นจริงๆแล้วแบ่งใหญ่ๆเป็น3ส่วนเดี๋ยวจะขอทบทวนนิดนึงนะคะส่วนแรกก็คือชั้นหนังกำพร้านะคะต่อจากชั้นหนังกำพร้านี่ก็จะเป็นชั้นหนังแท้นะคะแล้วก็ชั้นไขมันนะคะทีนี้เซลล์สร้างสีที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดพวกรอยด่างดำขึ้นมานั้นนะคะจะอยู่ที่เบซ่าเซลล์หรืออยู่ที่เซลล์พื้นฐานนะคะของชั้นหนังกำพร้าคือเป็นเซลล์ที่กั้นอยู่ระหว่างชั้นหนังแท้กับหนังกำพร้านะคะก็คือตรงนี้นี่เองนะคะเซลล์ชั้นนี้เนี่ยที่เราเรียกเบซ่าเซลล์หรือเซลล์พื้นฐานเนี่ยนะคะจะทำหน้าที่สร้างเซลล์ใหม่เพื่อเลื่อนชั้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแทนเซลล์เก่าซึ่งเซลล์เก่าที่อยู่ด้านบนนี้ก็จะหลุดลอกออกไปเป็นขี้ใครอะไรที่ท่านได้ทราบกันนั่นแหละค่ะนะคะแล้วก็จะมีอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเวลานะคะแล้วก็นอกจากมีเซลล์ใหม่เกิดขึ้นแล้วในเซลล์พื้นฐานนี้ก็จะมีเซลล์ชนิดที่หนึ่งเรียกว่าเซลล์เมลานอไซต์นะคะเป็นเซลล์สร้างสีนะซึ่งจะสร้างสีเม็ดสร้างสีเมลานินนะหรือเม็ดสีนะคะซึ่งเป็นสีที่แสดงถึงสีผิวนะของแต่ละชนชาติแต่ละเผ่าพันธุ์นะคะลักษณะสีนั้นแล้วแต่นะคะถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเม็ดสีก็จะออกในลักษณะสีน้ำตาลเหลืองๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นผิวคนไทยก็เลยออกเป็นสีลักษณะออกเหลืองๆหน่อยนะคะสำหรับเม็ดสีเมลานินนั้นเมื่อถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็จะแทรกอยู่ตามชั้นผิวหนังต่างๆนะคะทำให้เรามองออกมาเนี่ยนะคะมองเห็นเป็นสีผิวของแต่ละคนนะคะทีนี้คนผิวขาวกับคนผิวดำนี่จะแตกต่างกันอย่างนี้ถ้าคนผิวดำนี่นะคะเม็ดสีเมลานอไซต์นะคะมันจะสร้างเมลานินเยอะนะที่มันสร้างเยอะนี่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าอะไรนะเป็นเพราะว่ากรรมพันธุ์กำหนดมาอย่างนั้นนะคะพอสร้างเม็ดสีเยอะเนี่ยเม็ดสีจำนวนมากเนี่ยพอมองออกมาจากข้างนอกก็เลยมองเห็นเป็นสีคล้ำนะคะเป็นสีดำนะคะนะหรือว่าเป็นสีน้ำตาลแล้วแต่นะชนชาติแต่ละชนชาตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนผิวขาวนี่นะคะแสดงว่าเมลานอไซต์นี่สร้างเม็ดสีน้อยหรือสร้างเมลานินออกมาน้อยเนี่ยทำให้เม็ดสีนี้กระจายไปจำนวนน้อยมองออกมาจากนอกก็แลดูเป็นสีดำจางๆนะคือผิวออกขาวๆหน่อยนะคะนั่นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะกรรมพันธุ์หรือชนชาติเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการที่มีเม็ดสีเมลานินมากหรือน้อยเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะคือถ้ามีเมลานินเยอะนะคะหรือถ้าเป็นคนผิวคล้ำนั่นเองนะก็จะมีเม็ดสีเมลานินนี้มีคุณสมบัติในการดูดซึมรังสี UV นะก็คือป้องกันไม่ให้รังสี UV เนี่ยเข้ามาทำลายผิวหนังด้านในได้เพราะฉะนั้นคนผิวดำก็เลยมีความคงทนต่อแสง UV เนี่ยได้มากกว่าคนผิวขาวเพราะคนผิวขาวนี่จะมีเม็ดสีเมลานินน้อยนะคะก็มีตัวที่เป็นด่านป้องกันนี้น้อยนะคะอันนี้คือความแตกต่างนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่เม็ดสีเมลานอไซต์นะคะคือเซลล์สร้างสีเมลานอไซต์เนี่ยสร้างเม็ดสีเสียสมดุลไปคือแทนที่ว่าจะสร้างอย่างเดิมที่เคยสร้างตามลักษณะกรรมพันธุ์ของแต่ละคนเนี่ย
าจจะสร้างมากขึ้นกว่าเก่าคือไฮเปอร์ขึ้นนะคะก็จะเกิดเป็นไฮเปอร์พิกเมนต์ตรงนั้นก็คือเม็ดสีเมลานินตรงนั้นเนี่ยจะถูกเมลานโนไซต์เนี่ยสร้างขึ้นมาเยอะกว่าจุดอื่นทำให้จุดนั้นเนี่ยมองเห็นเป็นลักษณะดำกว่าจุดอื่นก็คือเกิดเป็นรอยด่างดำขึ้นเนื่องจากว่าตัวเซลล์สร้างสีเนี่ยสร้างเม็ดสีมากกว่าส่วนอื่นนะคะทีนี้หลักในการนะคะตัวก่อนจะถึงหลักในการเทคนิคการรักษาโทษนะคะเราลงในเรื่องของปัจจัยก่อนละกันปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ตัวเม็ดสีนี้สร้างเม็ดสีเยอะนะคะเรามาดูนะคะเราดูปัจจัยนะคะก็จะคล้ายๆกับสิวเหมือนกันนะคะก็จะมีปัจจัยทั้งภายในร่างกายกับภายนอกร่างกายนั่นแหละนะคะนะคะทีนี้ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนั้นมีทั้งภายในร่างกายและภายนอกร่างกายนะคะนะจะเห็นว่าจากเนื้อหานะใน PowerPoint นี้ท่านจะเห็นว่าฝ้านี้นะคะหรือรอยด่างดำนะคะเกิดจากการแปรปรวนหรือเสียสมดุลของเมลานอไซต์นะโดยไม่ทราบสาเหตุชัดเจนคล้ายๆกับสิวเลยสิวเราก็ไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่มีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดนะคะก็คือปัจจัยภายในร่างกายแล้วก็ปัจจัยภายนอกร่างกายนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยภายในร่างกายก่อนนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะปัจจัยภายในร่างกายนี่ก็เกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายนั่นแหละนะคะไม่ใช่สิ่งที่เรานำเข้าไปนะคะก็คือนะคะอันที่หนึ่งสภาพร่างกายนะคะก็คือว่าสภาพร่างกายนี้อาจจะเกิดจากความเครียดอะไรต่างๆการพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยมันจะไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะที่ต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็มีผลต่อเซลล์สร้างสีได้นะคะคือมีผลต่อเอนไซม์ที่ไปทำให้เซลล์สร้างสีเนี่ยสร้างสีเสียสมดุลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการที่เราไม่เครียดเนี่ยก็จะทำให้ผิวพรรณผ่องใสใช่ไหมคะบางคนก็นอนไม่เต็มที่นะนอนไม่พอหลายวันติดต่อกันนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอหลายวันติดต่อกันเนี่ยดูผิวพรรณก็จะไม่สดใสดูหมองคล้ำนะคะก็เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกันพร้อมกับสาเหตุนี้ด้วยนะคะต่อไปนะคะอายุวะภายในไม่ปกตินะนะเช่นการทำงานภายในไม่ผิดปกติอาจจะเกิดโรคอะไรก็ได้ขาดวิตามิน B12 หรือโรคตับอะไรก็ได้สักอย่างนึงอันนี้เราจะต้องไปตรวจวินิจฉัยดูนะคะอันสุดท้ายแล้วก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนผิดปกติไปจากเดิมอันนี้นะคะมีเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงมากนะคะการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเนี่ยนะคะเป็นสาเหตุใหญ่เลยที่ก่อให้เกิดฝ้านะคะหรือรอยด่างดำนะคะเช่นวัยทองนะคะวัยทองก็คือท่านอย่ามองวัยทองเป็นวัยที่อะไรนะคะน่าเกลียดนะคะไม่งั้นเขาไม่ตั้งชื่อว่าวัยทองนะคะคือวัยที่มีอายุตั้งแต่40ปีขึ้นไปนะคะจนถึงช่วงอายุ55ปีเนี่ยนะคะช่วงนี้คือตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยเริ่มเข้าสู่วัยทองแต่เข้าสู่วัยทองจริงๆแล้วเนี่ยจะประมาณ45ปีนะคะไปจนถึง55ปีนะคะเป็นช่วงที่วัยหมดประจำเดือนนะคะซึ่งระยะนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะคะของร่างกายทำให้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เคยทำให้ผิวพรรณผ่องใสเนี่ยลดจำนวนลงพอลดลงแล้วเนี่ยทำให้ผิวพรรณเนี่ยมีปัญหานะคะเนื่องจากว่าฮอร์โมนอันนี้มีผลต่อเซลล์สร้างสีนะของร่างกายนั่นเองก็เลยก่อให้เกิดเป็นรอยด่างดำเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือในช่วงตั้งครรภ์นะอย่างที่กล่าวให้ท่านได้ทราบตอนช่วงที่ในเรื่องของสิวแล้วว่าตอนที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีโรคเกิดขึ้นโรคก็จะเป็นตัวที่สร้างฮอร์โมนนะคะก็อาจจะเกิดสิวเกิดฝ้าขึ้นในระหว่างที่ตั้งครรภ์ได้แต่เมื่อคลอดบุตรออกไปแล้วโรคก็ได้หลุดออกไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะปรับสภาพเข้าสู่สมดุลนะสภาพร่างกายก็จะกลับเข้าสู่สภาพเดิมนะคะนอกจากว่าเราไปรบกวนเพิ่มเติมเท่านั้นถึงจะเหลือร่องรอยนั้นออกมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนของร่างกายนี้ก็มีส่วนเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านได้เห็นว่ามันมีส่วนไปกระตุ้นอะไรนะคะเดี๋ยวชี้ให้เห็นโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูปัจจัยภายนอกร่างกายก่อนว่านอกจากเกิดจากภายในแล้วนะคะภายนอกมีอะไรบ้างอ๋อมีรายงานด้วยนะคะขออภัยนะคะมีรายงานเพิ่มเติมว่านะคะลักษณะของฝ้าหรือรอยด่างดำนี่นะคะนะเป็นลักษณะกรรมพันธุ์หรือไม่นะอันนี้เป็นงานวิจัยนะคะมีรายงานว่า
เป็นในครอบครัวไม่ถึง 30-50 แสดงว่าเปอร์เซ็นต์จะค่อนข้างต่ำนะคะทีนี้เรามาดูปัจจัยภายนอกร่างกายนะคะปัจจัยภายนอกร่างกายคืออะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในร่างกายเรานะคะก็คือแสงแดดคือแสง UVนะคะแสง UV นี่มีส่วนค่อนข้างมากถ้าเป็นปัจจัยภายนอกนะคะแต่ถ้าเป็นปัจจัยภายในนี่ฮอร์โมนเนี่ยมีส่วนมากเลยนะคะปัจจัยภายนอกคือรังสี UV มีส่วนมากตรงนี้นะคะมันจะไปกระตุ้นให้เกิดเอนไซม์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นนะคะและเอนไซม์ตัวนี้ชื่อว่าเอนไซม์ไทโรซิเนสนะคะเอนไซม์ไทโรซิเนสเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปกระตุ้นให้เซลล์สร้างสีเนี่ยสร้างสีเสียสมดุลนะก็เลยทำให้เกิดรอยดำตรงจุดนั้นนะคะเพราะนั้นรังสี UV นี่มีส่วนค่อนข้างเยอะนะคะท่านใดที่มีรอยด่างดำหรือมีรอยฝ้าอยู่เนี่ยท่านควรจะทาครีมกันแดดเนี่ยป้องกันนะคะซึ่งบางท่านก็บอกว่าแพ้ครีมกันแดดนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีครีมกันแดดหลายยี่ห้อนะคะที่ได้ใช้สารตัวใหม่นะซึ่งจะมีผลต่อผิวเนี่ยค่อนข้างน้อยท่านลองหาข้อมูลดูนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ท่านต้องสนใจนะคะรังสี UV เนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ครีมกันแดดนะคะที่สามารถป้องกันรังสี UV ได้นะคะมันก็จะตัดตัวกระตุ้นนี้ไปเพราะนั้นโอกาสที่เราจะรักษาให้รอยดำหายเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะปัจจัยต่อไปนะคะสำหรับปัจจัยภายนอกคือยาคุมกำเนิดนะอีกแล้วนะคะกระตุ้นให้เป็นสิวแล้วก็กระตุ้นให้เป็นฝ้าได้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนแล้วก็ฮอร์โมนร่างกายของแต่ละคนนี้จะไม่เท่ากันนะคะการรับประทานยาคุมกำเนิดนั้นก็ทำให้เกิดรอยฝ้าขึ้นมาได้นะพอทานไปปุ๊บเป็นรอยขึ้นมาพอหยุดปั๊บก็จางหายไปคล้ายๆกับการตั้งครรภ์นะคะอันนี้มันเป็นการที่ว่าเราไปเพิ่มฮอร์โมนให้กับร่างกายเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการใช้นะคะอันต่อไปคือเครื่องสำอางนะคะนะเครื่องสำอางบางชนิดเนี่ยผสมพวกยาสเตียรอยบางชนิดผสมพวกสารที่เป็นฮอร์โมนนะคะซึ่งถ้าทาไปแล้วเนี่ยนะคะตัวนี้ก็จะไปกระตุ้นให้ตัวเซลล์สร้างสีเนี่ยนะสร้างสีเสียสมดุลเช่นเดียวกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เครื่องสำอางด้วยและนอกจากนั้นการแพ้เครื่องสำอางก็ทำให้เกิดรอยดำเกิดขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะเรียกว่าฝ้านะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นรอยดำที่เกิดจากการไหม้นะมันระคายเคืองปุ๊บมันแดงมันก็อาจจะไหม้เล็กน้อยแล้วก็เป็นรอยดำเกิดขึ้นถ้าเป็นลักษณะนี้ถ้าไม่เป็นรอยดำที่ลึกมากจนเลยชั้นหนังแท้นี่นะคะนะมันก็จะไม่ถาวรคือจะรักษาหายได้เร็วนะคะแต่ถ้ามันเกิดมีการระคายเคืองลึกลงไปเยอะค่อนข้างเยอะนะคะจนถึงชั้นหนังแท้เนี่ยหรือเลยลงไปเนี่ยนะคะมันก็จะทำให้รอยดำเนี่ยอยู่คงทนถาวรก็อาจจะรักษาหายยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ใช้อะไรก็ให้ระวังนิดนึงนะคะถ้ามีอาการคันอาการแสบอาการแดงเล็กน้อยเนี่ยท่านต้องรีบจัดการนะคะต้องรีบล้างออกแล้วก็รีบหาอะไรมาช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองจะได้ไม่เกิดการทำลายเนื้อเยื่อให้ลึกลงได้นะคะอันนี้คือปัจจัยภายในและภายนอกร่างกายที่ก่อให้เกิดรอยด่างดำนะคะทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะคะรายละเอียดต่อไปนะคะว่าจะให้ท่านดูเทคนิคนะคะเดี๋ยวเรื่องกะนี่เดี๋ยวเรากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราดูเทคนิคก่อนนะคะหลักและก็เทคนิคการรักษารอยดำก่อนนะคะสำหรับเรื่องกะนั้นเดี๋ยวจะเสริมให้อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้หลักในการรักษารอยดำนะคะ อย่างที่บอกท่านผู้ชมเมื่อกี้นะคะรอยดำหรือรอยฝ้าเกิดจากการที่ตัวเซลล์สร้างสีหรือว่าเมลานอไซต์เนี่ยนะคะสร้างเม็ดสีเยอะเกินไปนะคะนะยกตัวอย่างในรูปภาพนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผิวหนังก็จะเป็นพวกเซลล์นะคะซึ่งมีเมลานอไซต์อยู่ข้างในอันนี้รูปนี้จะแสดงให้ท่านได้เห็นว่าเมลานอไซต์ในเซลล์ตัวนี้มันสร้างเม็ดสีเยอะมากนะคะเยอะกว่าจุดอื่นทำให้เรามองออกมาจากภายนอกเนี่ยมองว่าจุดนี้เป็นจุดที่มีรอยดำมากกว่าจุดอื่นนะคะเห็นว่าเม็ดสีจะกระจายอยู่ตามชั้นผิวหนังนะคะทีนี้หลักในการรักษาเนี่ยข้อที่1คือการปรับสมดุลของเมลานอไซต์หมายถึงว่าทำให้ตัวเมลานอไซต์ตัวนี้นะคะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลคือสร้างเซลล์ให้สร้างเม็ดสีขออภัยค่ะคือสร้างเม็ดสีให้ปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้กลุ่มสมุนไพรที่มีสารสำคัญนะคะ
ที่ไปช่วยต้านเอนไซม์ทารุซินเอสเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่เม็ดสีเราเนี่ยเสียสมดุลเนี่ยมักจะเกิดจากเอนไซม์ไทโรซินเอสเป็นตัวต้นเหตุนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะต้องใช้สมุนไพรที่มีงานวิจัยพบว่าพบสารที่ต้านเอนไซม์ไทโรซินเอสนะคะนะเช่นพวกธนาคานะคะนะพวกพยายานะคะนะแล้วก็มีจันทร์ขาวนะคะนะมีเชเอ็มเทศอะไรเงี้ยนะคะนะที่ค่อนข้างปลอดภัยให้เราเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาในนี้นะคะซึ่งจะเป็นตัวที่เราใช้พอกหน้าทุกวันนะหรือบางท่านอาจจะไปสกัดเป็นสารแล้วก็ทำเป็นครีมเนี่ยแล้วแต่นะแล้วแต่ที่ท่านจะประยุกต์นะคะแต่ในแนวนี้เราจะใช้เป็นผงเอาเป็นผงพอกหน้าเมื่อเราใช้พอกหน้าทุกวันเนี่ยนะคะสารสำคัญที่อยู่ในสมุนไพรเนี่ยมันก็จะไปทำให้เซลล์สร้างสีเนี่ยนะคะสร้างสีเข้าสู่สภาพปกติแต่ไม่ใช่ว่าพอกวันเดียวแล้วหายไม่ใช่นะท่านต้องพอกติดต่อกันนะคะอย่างน้อยสัก6เดือนนะขึ้นไปนะคะต้องพอกทุกวันนะคะทีนี้เมื่อเราปรับสมดุลของเซลล์สร้างสีได้แล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องนะกระทำนะคะในอันดับต่อไปเพื่อเร่งนะคะทำให้รอยด่างดำนี่มันหายเร็วขึ้นนะเมื่อมันมีเม็ดสีตกค้างตามชั้นผิวหนังเนี่ยนะคะการเร่งการผัดเซลล์นะคะเพื่อให้เซลล์เนี่ยมันผัดได้เร็วขึ้นก็จะเป็นการไล่เม็ดสีตกค้างที่อยู่ตามชั้นผิวหนังเนี่ยออกไปได้เร็วขึ้นนะคะสมมุติว่าเซลล์สร้างสีเรามันสร้างสีปกติแล้วไอ้เม็ดสีที่ตกค้างมันก็ยังเหลืออยู่ซึ่งกว่ามันจะหายไปเนี่ยก็นานมากนะคะผิวหนังเราก็จะผัดในแต่ละขั้นเนี่ยมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆนะคะแต่ถ้าเราเร่งการผัดเซลล์ให้เร็วขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้รอยดำเนี่ยหรือว่าจุดดำต่างๆที่ตกค้างตามชั้นผิวหนังเนี่ยถูกขับออกไปและทำให้รอยดำนี่จางเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มสมุนไพรที่เราใช้ในการผัดเซลล์ตรงนี้นะคะเรามักใช้กลุ่มสมุนไพรรสเปรี้ยวนะคะหรือเราเรียกว่าพวก ASA ธรรมชาติอะไรพวกนี้นะคะนะพวกเป็นพวกกรดอินทรีย์ธรรมชาติอะไรพวกนี้นะยกตัวอย่างเช่นพวกมะขามมะเขือเทศนะคะนะหรือว่าฝรั่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะท่านอาจจะใช้บางคนก็ใช้มะเฟืองมะม่วงเงี้ยแล้วแต่นะคะพวกนี้ก็จะช่วยเร่งการผัดเซลล์ทำให้หน้าผ่องใสนอกจากนั้นเนี่ยยังมีวิตามินซีบำรุงผิวพรรณด้วยนะคะนอกจากรสเปรี้ยวแล้วยังมีกลุ่มรสร้อนนะคะซึ่งภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนโบราณเขาใช้รักษารอยต่างดำมาแต่อันนี้ท่านต้องระวังเรื่องการระคายเคืองด้วยนะคะนะคือนางเพียหน้าขาวและว่านสากเหล็กนะคะอันนี้เนี่ยเวลาทาเนี่ยถ้ารู้สึกแสบแล้วก็แดงให้ล้างออกเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรเพิ่มเติมให้รอยแดงนั้นค่อยๆ อะไรอ่ะคลายลงค่อยๆ ยุบลงแล้วหน้ามันจะตึงแล้วมันจะมีการลอกของเซลล์ออกมานะคะท่านก็ปล่อยให้มันลอกไปนะคะจนกระทั่งการลอกนั้นหายไปหมดเกลี้ยงแล้วเนี่ยท่านก็เริ่มบำรุงผิวนะแล้วถึงจะเริ่มลอกใหม่นะคะมันก็จะเป็นการช่วยเร่งนะคะการผัดเซลล์ขับไล่เม็ดสีออกไปนะคะอีกข้อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นข้อที่3คือเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดเพื่อดูดซึมเม็ดสีตกค้างนะคะขับออกจากร่างกายคือกระแสโลหิตอันนี้คือตัวอย่างของเส้นโลหิตนะคะนะคะสมมติว่าเป็นเส้นโลหิตมาเลี้ยงผิวหนังนะคะกระแสโลหิตที่ไหลเวียนมาเลี้ยงผิวหนังเนี่ยจะนำเอาของดีมาสู่ผิวหนังก็คือนำออกซิเจนนำสารอาหารมาสู่ผิวหนังแล้วก็ดูดซึมของเสียเนี่ยออกไปนะคะขับออกสู่ร่างกายขับออกจากร่างกายนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดสีตกค้างเนี่ยถือว่าเป็นของเสียนะคะเส้นโลหิตก็จะมีการดูดซึมเม็ดสีตกค้างได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากำจัดเม็ดสีตกค้างสองทางคือทั้งทางกระแสโลหิตนะกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั้งการเร่งการผัดเซลล์นี้ก็จะทำให้รอยด่างดำนั้นนะคะนะมีโอกาสที่จะหายได้เร็วยิ่งขึ้นเป็นการเร่งการหายของรอยด่างดำนะคะนอกจากที่เราจะใช้ตัวสมุนไพรนั้นปรับสมดุลของเซลล์สร้างสีด้วยนะอันนี้ฟังดูอาจจะดูเหมือนยากแต่จริงแล้วเวลาทำแล้วก็ไม่ยากนะคะเราลองมาดูขั้นตอนการทรีทเมนต์และฟังเหตุผลในแต่ละขั้นตอนว่าทำไมเหตุผลเราต้องใช้อย่างนี้นะคะอันนี้คือหลักการในการที่เรานำมาประยุกต์ใช้ในการทรีทเมนต์นะคะทีนี้ท่านลองมาดูเมื่อกี้ติดท่านไว้อย่างหนึ่งคือเรื่องของกระบางท่านอาจจะอยากจะทราบนะคะว่าเอ๊ะกระกับฝ้าเนี่ยมันจะต่างกันอย่างไรนะคะมันก็จะมีข้อแตกต่างนะคะนะ อย่างถ้ากรณีของฝ้านี่นะคะ
อันนี้เพิ่มเติมให้นะคะแต่หลักการรักษาจะคล้ายๆกันนะคะคือในกรณีของป้าเนี่ยสาเหตุใหญ่นะคะเกิดจากฮอร์โมนกับแสง UV นะคะอย่างที่บอกท่านนะคะแต่ถ้าเป็นกระนี้ส่วนใหญ่แล้วนะคะนอกจากจะเกิดจากแสง UV แล้วนะคะสาเหตุใหญ่สุดเลยของกระคือกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถามว่ากระจะรักษาหายไหมหายไหมนะคะก็ต้องดูซิว่ากระบนใบหน้าของท่านน่ะเป็นกระชนิดไหนนะคะถ้าเป็นกระตื้นนะคะก็มีขนาดไม่เกิน 0.5 เซนกระจายอยู่ทั่วใบหน้านะคะและจะเป็นหลังจากที่ท่านไปโดนแดดมาเยอะๆแล้วเป็นนะทำไมถึงเป็นเพราะว่ารังสี UV ไปกระตุ้นให้เซลล์สร้างสีเนี่ยมันสร้างเม็ดสีเยอะจุดนั้นก็เลยเข้มขึ้นมาอันนี้จะเป็นไม่ถาวรพอท่านเข้ามาอยู่ในร่มสัก 4-5 วันเนี่ยนะคะนะมันก็จะค่อยๆจางไปหรือท่านใช้ไวท์เทนนิ่งใช้พวกสมุนไพรที่เร่งการปัดเซลล์เนี่ยอันนี้ก็จะหายไปได้เองนะคะอันนี้คือเขาเรียกว่ากระตื้นคือเกิดไม่ถาวรนะคะทีนี้เรามาดูกระลึกอันที่สองกระลึกนี่ก็จะเป็นจุดน้ำตาลเทาๆเป็นเงาลึกๆนะคะอยู่ตรงโหนกแก้มทั้งสองข้างอันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วเป็นลักษณะของกรรมพันธุ์ส่วนใหญ่แล้วถ้าสืบประวัติไปเนี่ยในครอบครัวจะมีนะอันนี้จะรักษาไม่หายนะคะแต่ทำให้จางลงได้บางท่านก็ไปทำเลเซอร์แต่ถ้าเลเซอร์ออกไม่หมดมันก็จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้นะคะเพราะนั้นอันนี้รักษายากกระลึกนี่รักษายากนะคะต่อมากระเนื้อนะคะกระเนื้อนี่จะเป็นตุ่มน้ำตาลแค่เป็นติ่งเนื้อคล้ายๆกับพวกขี้แมงวันอะไรพวกนี้นะคะเล็กๆออกมาเนี่ยนะคะเป็นก้อนนะคะผิวก็ขรุขระคล้ายหูแต่เป็นสีน้ำตาลนะคะอันนี้ในกรณีเช่นนี้เนี่ยมักจะเกิดจากอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ได้ด้วยอาจจะเป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนบางคนก็เกิดในช่วงตั้งครรภ์นะคะพอตั้งครรภ์ไปแล้วก็จะค่อยๆหลุดไปบางคนอาจจะต้องไปจี้นะคะจี้น้ำยาเพื่อให้มันหลุดไปก็มีนะคะนะอันนี้ก็สามารถรักษาได้แต่อาจจะใช้วิธีการแผนปัจจุบันเข้ามาช่วยนะคะต่อไปอันที่4กระแดดนะคะกระแดดนี่จะเป็นผิวสีน้ำตาลเรียบๆลักษณะใหญ่กว่ากระตื้นนะคะใหญ่กว่านะคะมักจะเกิดในผู้สูงอายุนะเราจะเรียกว่ากระประสบการณ์อะไรพวกนี้คือมักจะเกิดกับคนที่อยู่มีชีวิตอยู่บนโลกเผชิญกับแสงรังสี UV นี่หลายปีแล้วนะคะนะอันนี้ก็รักษาก็ค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะนะเพราะว่าสภาพของผิวหนังแล้วก็สภาพของอวัยวะต่างๆเนี่ยนะคะด้วยในร่างกายของผู้สูงอายุด้วยนะคะอาจจะช่วยให้แค่จางลงเท่านั้นนะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีลักษณะของกระที่คล้ายๆกระตื้นนะคะคือเป็นจุดน้ำตาลกระจายทั่วใบหน้าเนี่ยแต่บางท่านอาจจะเกิดจากลักษณะของกรรมพันธุ์ไม่ได้เกิดจากการที่ไปออกแดดแล้วเกิดขึ้นถ้าเกิดจากการไปออกแดดแล้วเกิดขึ้นคือที่บ้านไม่มีใครเป็นหรือเป็นก็น้อยพอเข้าร่มปุ๊บหายเนี่ยอันนี้แสดงว่าอาจจะเกิดจากรังสี UV แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านเป็นกันมาทั้งตระกูลแล้วเนี่ยแล้วเราก็เป็นเนี่ยนะคะอันนี้คือลักษณะของกรรมพันธุ์ซึ่งจะรักษาหายยากนะหรืออาจจะไม่หายเลยนะคะก็ได้แค่ว่าทำให้มันจางลงและดูมันผิวมันดูใกล้เคียงกันนะคะกลบกลืนกันแค่นั้นเองนะคะเพราะนั้นอันนี้คือลักษณะของกระเพราะนั้นสรุปแล้วกระกับฝ้าต่างกันตรงไหนก็คือต่างกันตรงที่กระส่วนใหญ่แล้วมักเกิดจากกรรมพันธุ์เป็นส่วนใหญ่นะคะโอกาสหายก็น้อยอาจจะได้แค่จางลงและดูให้กลมกลืนแค่นั้นแล้วเราก็ป้องกันไม่ให้มันเข้มขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ฝ้าเนี่ยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากฮอร์โมนแล้วก็รังสี UV เราก็ต้องมาดูก่อนว่าฝ้านั้นเป็นฝ้าชนิดไหนฝ้าลึกหรือฝ้าตื้นถ้าเป็นฝ้าตื้นนะคะโอกาสหายก็เร็วหน่อยนะคะถ้าฝ้าลึกโอกาสหายก็ยากนะอาจจะหายได้หรืออาจจะไม่หายนั้นขึ้นอยู่กับว่าจะลึกมากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้ในระดับต่อไปเนี่ยนะคะเราก็มาดูนะขั้นตอนนะคะขั้นตอนการทรีทเมนต์นะคะว่ามีการทรีทเมนต์ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอปัญหานี้นะคะอันดับแรกของการทรีทเมนต์นะคะในทรีทเมนต์ในการรักษาอะไรดังนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกระหรือฝ้ามาเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นด้วยอันนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นเนี่ยท่านคงจะต้องมาที่คลินิกแพทย์แผนไทยของเรานะคะนะอันนี้เราจะให้หลักพื้นฐานไปก่อนซึ่งอาจจะทำให้แค่รอยดำนั้นดูจางลงแค่นั้นหรือบางท่านถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะหายได้นะคะนะอันนี้ก็อันดับแรกเราจะล้างหน้าก่อนก็คล้ายๆกับสิวอะนะคะทีนี้ตัวล้างหน้าเนี่ยเราจะใช้กรดที่แรงขึ้นหน่อย
คือสิวเนี่ยเราใช้กรดที่ไม่แรงเช่นมะเขือเทศเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีการอักเสบอยู่บนใบหน้าแต่อันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วปัญหาอะไรมักเกิดจากกับคนอายุมากกว่า30ขึ้นน่ะสิวไม่ค่อยมีแล้วนะคะจะเป็นรอยดำเนี่ยแล้วสภาพผิวเนี่ยนะคะเราต้องดูด้วยถ้าเป็นผิวที่เซนซิทีฟนะคะผิวที่แพ้ง่ายสมมุตินะเขาบอกว่าเขาแพ้ง่ายมากเลยใช้มะขามไม่ได้เนี่ยท่านก็สามารถใช้ครีมมะเขือเทศนะคะแทนครีมมะขามได้นะคะแต่ถ้าผิวข้ามันผิวปกติผิวไม่ไวมากไม่ระคายเคืองง่ายเนี่ยให้ท่านใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะคือมีมะขามเปียก1ขีดนะคะมีนมข้นจืดนะคะมีน้ำผึ้งมีขมิ้นวิธีทำท่านก็เอามะขามเปียกเนี่ยมาคั้นกับนมข้นจืดนะคั้นแยกเนื้อออกมาบางท่านอาจจะขี้เกียจคั้นเมื่อยนะแช่ทิ้งไว้1คืนก็ได้ค่ะแช่ทิ้งไว้1คืนพอเช้ามาแล้วก็มาแยกออกนะคะเพราะว่าเนื้อมันจะฟูออกมาแยกเอาเนื้อออกแล้วก็ผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ขมิ้นสามารถที่จะแช่ตู้เย็นไว้ได้นะคะก็ไม่เสียนะคะประมาณ1อาทิตย์แล้วค่อยทำใหม่นะคะอันนี้นอกจากจะใช้เป็นตัวครีมล้างหน้าแล้วนะคะยังใช้เป็นตัวที่พอกหน้าทำให้หน้าผ่องใสได้ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่เร่งการตัดเซลล์นะคะเหมือนหลักเทคนิคที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้นะคะเป็นตัวที่ทำความสะอาดด้วยแล้วก็เร่งการตัดเซลล์ด้วยเรามาดูรูปนะคะก็ใช้ล้างหน้านะคะแล้วก็ไม่ต้องขัดไม่ต้องถูมากนะคะก็ลงน้ำหนักอย่าเยอะนะคะเพราะว่าถ้าขั้นตอนแรกแล้วเราไปลงน้ำหนักเยอะนี่นะคะถ้าผิวมันเริ่มระคายเคืองแต่ขั้นตอนแรกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองมากขึ้นได้นะคะและก็จะเกิดผลเสียกับผู้มารับบริการนะคะทีนี้พอเราล้างหน้าเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการนวดหน้านะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วปัญหาในการผู้ที่เป็นรอยด่างดำเนี่ยมักเกิดจากผู้ที่มีอายุขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นการที่บำรุงผิวเนี่ยก็มีความจำเป็นเหมือนกันการนวดหน้าคือการกระตุ้นการไหลเวียนนะคะเพื่อนำเอาสารสำคัญจากสมุนไพรเนี่ยลงไปบำรุงผิวพรรณนะคะทีนี้สูตรนวดหน้านี่นะคะเราก็จะมีให้ท่านด้วยนะคะก็จะประกอบไปด้วยขมิ้นนะคะนะขมิ้นจะเป็นตัวที่บำรุงผิวพรรณนะเราใช้ปริมาณ5กรัมนะคะว่านนางคำที่เป็นตัวบำรุงผิวพรรณเหมือนกันแล้วก็ทำให้ผิวพรรณนี้ดูเปล่งปลั่งสดใสนะคะอันนี้เราก็ใช้ปริมาณ5กรัมนะคะต่อมาพยายานะใช้15กรัมตัวพยายานี้นะคะมีงานวิจัย สนับสนุนว่าเป็นตัวที่มีสารสำคัญที่ต้านเอนไซม์ไทโรซิเนสซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นให้เซลล์สร้างสีสร้างสีเยอะนั่นเองนะคะก็ตัวนี้จะทำให้ผิวขาวแล้วก็ผสมลงในผงนี้ด้วยนะคะต่อมาใช้ไพรนะคะไพรเราใช้5กรัมไพรจะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะเพราะการนวดหน้าเนี่ยเราต้องการการไหลเวียนนะคะเพื่อไปขยายพวกลุมขนนะคะแล้วก็ขยายพวกหลอดเลือดฝอยเนี่ยนำเอาสารสำคัญเนี่ยลงสู่ผิวหนังได้ดีนะคะต่อมานะคะเราใช้ข้าวกล้อง10กรัมข้าวกล้องก็จะมีวิตามินอีวิตามินอีนี่ก็จะบำรุงผิวพรรณลดรอยหิวย่นนะคะนะเราก็เติมลงไปนะคะต่อมาก็บัวบกนะคะบัวบกนี่เราใช้10กรัมเหมือนกันตัวนี้ก็จะช่วยคือตัวนี้มีงานวิจัยนะคะว่าลดรอยหิวย่นได้ด้วยนะนอกจากนั้นยังป้องกันการระคายเคืองที่เกิดจากการนวดหน้านั้นได้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่7เราจะใช้น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งนี่1ช้อนชาน้ำผึ้งเนี่ยที่เราบอกกันในชั่วโมงแรกว่าตัวนี้นะคะจะมีสารสำคัญซึ่งมีโครงสร้างคล้ายฮอร์โมนเพศหญิงอยู่ก็จะทำให้ผิวหน้าเนี่ยเป็นไงคะตึงนะคะชุ่มชื้นขึ้นนะคะเพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเวลาเราใช้ในขั้นตอนการนวดหน้าเนี่ยมันจะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันการระคายเคืองได้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่8นะคะเราใช้น้ำมันงานะคะน้ำมันงา1ช้อนชาน้ำมันงานี้มีวิตามินอีสูงนะคะแล้วจะต้องเป็นน้ำมันงาแท้นะคะนะท่านผู้ชมอย่าไปซื้อน้ำมันงาที่ใช้ทอดอะไรที่ขายตามห้างนี่ไม่ใช่นะคะนะต้องใช้น้ำมันงาแท้น้ำมันงาเนี่ยจะมีสารสำคัญนะคะนะซึ่งประกอบไปด้วยวิตามินอีนะจะรักษาพวกรอยด่างดำนะคะรอยหิวย่นบำรุงผิวพรรณนะคะนอกจากนั้นน้ำมันงานี้ยังเป็นตัวที่ซึมลึกคนโบราณจะใช้น้ำมันงาแท้เนี่ยรักษากระดูกหักเพราะว่าเชื่อว่ามันซึมได้ลึกถึงกระดูกนะคะเมื่อเรานวดหน้า
จุดประสงค์คือเราต้องการให้สารสำคัญของสมุนไพรนี่ซึมลึกเราต้องใช้ตัวที่เป็นตัวนำที่ดีนะคะคือน้ำมันงานอกจากนั้นน้ำมันงายังช่วยทำให้ลื่นด้วยเวลานวดไปมือมันก็ลื่นไปนะคะทีนี้เวลานวดนี่นะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยลงน้ำหนักเบาๆนะคะแค่ 5-10% เท่านั้นอย่าลงหนักมากนะคะแล้วก็ข้อบ่งชี้ในการห้ามนวดหน้าก็คือนะคะ1ผู้ที่มีผิวเซนซิทีฟมากนะคะนะอาจจะแพ้อะไรง่ายอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้านวดไปแล้วอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้อันที่2ผู้ที่มีผิวหน้าระคายเคืองมาแล้วอาจจะมีแดงอะไรมาแล้วมีแสบมาแล้วนี่นะคะห้ามนวดนะคะอันที่3คือกรณีที่มีสิวอักเสบนะคะอันนี้ห้ามนวดเพราะยิ่งนวดสิวอักเสบยิ่งทวีความอักเสบรุนแรงมากขึ้นนะคะข้อที่3ผู้ที่มีอุดตันของสิวเยอะนะคะไม่มีสิวอักเสบก็ตามแต่มองไปดูแล้วโอ้ยอุดตันเต็มใบหน้าเลยนะอย่าไปนวดนะคะเพราะนวดแล้วเนี่ยสิวเขาจะเห่อเต็มหน้าเลยนะอันนี้คือห้ามนวดหน้านะคะเพราะฉะนั้นให้จำไว้นะคะเพราะว่าถ้าท่านไปนวดผู้ที่มีข้อบ่งชี้ในการห้ามนวดแล้วถ้าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะคะก็จะเกิดผลเสียต่อผู้มารับบริการนะคะอันนี้เราก็มาดูรูปนะคะสำหรับสมุนไพรทุกตัวนี้ท่านจะใช้แบบผงก็ได้หรือท่านจะใช้สดก็ได้จะปนกันยังไงก็ได้แล้วแต่ก็ขอให้สามารถที่จะทำการนวดได้นะคะผสมพอเป็นครีมนะคะลงบนใบหน้าแล้วก็นวดนะคะสำหรับเทคนิคในการนวดหน้านั้นเราก็ได้เสนอนะในตอนต่อไปนะคะท่านก็ติดตามชมนะคะก็จะมีการสาธิตเทคนิคของการนวดหน้าให้นะคะก็นำมาใช้กับสมุนไพรสูตรนี้ได้เลยนะคะสำหรับระยะเวลาในการนวดหน้านั้นเราใช้ระยะเวลาไม่เกิน10นาทีนะแล้วการนวดไม่ควรจะใช้น้ำหนักมากเพราะว่าการใช้น้ำหนักมากเนี่ยอาจจะทำให้เกิดรอยหย่นได้เร็วยิ่งขึ้นและการนวดนั้นให้เน้นนวดตามแนวกล้ามเนื้อนะคะเนื่องจากว่าเนื้อเยื่อคอลลาเจนกับอีลาสตินซึ่งเป็นตัวที่ควบคุมการยืดหยุ่นของผิวหนังนั้นนะคะจะเรียงตัวตามแนวกล้ามเนื้อถ้าท่านไปนวดขวางแนวกล้ามเนื้อนะคะมันก็จะทำให้เกิดรอยหย่นได้เร็วขึ้นค่ะนะคะทีนี้หลังจากขั้นตอนการนวดหน้าแล้วพอเรานวดหน้าให้ผู้มารับบริการเสร็จนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนการประคบหน้านะคะนะเป็นลูกประคบหน้าที่สูตรหน้าใสนะคะก็คือว่าจะไปกรอบไปด้วยสมุนไพรที่ทำให้หน้าใสแล้วก็เห็นผู้มารับบริการบางท่านเนี่ยตั้งฉายาให้ว่าสมุนไพรหน้าเด้งนะคะซึ่งอันนี้นะมีหลายที่ที่นำเอาสูตรเราไปใช้นะคะแล้วก็ได้ผลดีนะคะนะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้ทั้งหมดต้องเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะคะคือสูตรนี้จะประกอบไปด้วยสมุนไพรสดทั้งสูตรเลยแต่ถ้าท่านผู้ชมหาได้ไม่ครบนะคะคือสดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็ปะปนกันได้นะคะข้อที่1 นะคะก็จะประกอบไปด้วยว่านนางคำนะว่านนางคำนี่ก็จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้เป่งปังนะคะท่านก็เอาว่านนางคำมาแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋านะคะข้อที่2ก็คือแครอทเราใช้แครอทเนื่องจากว่าแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนนะคะพอตัวเบต้าแคโรทีนนี้ซึมเข้าสู่ผิวก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นวิตามิน Aนะซึ่งวิตามิน A นี่ก็จะช่วยลดรอยด่างดำแล้วก็ลดรอยหิวย่นด้วยนะคะเวลาหั่นเราก็หั่นในลักษณะของลูกเต๋านะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะต่อมานะคะมะขามป้อม30กรัมตัวนี้จะมีวิตามินซีสูงนะคะสำหรับวิตามินซีนี้นะคะจะช่วยในกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนนะคะแล้วก็อีลาสตินนะคะเมื่อเพิ่มเข้าไปแล้วก็จะทำให้พวกคอลลาเจนหรืออีลาสตินเนี่ยมันคงสภาพได้มากนะคะแล้วก็ช่วยชะลอความหิวย่นได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีมะขามป้อมเพราะว่ามะขามป้อมก็จะมีบางหน้าเท่านั้นที่เยอะบางหน้าก็น้อยนะคะให้ท่านใช้อะไรก็ได้ที่มีวิตามินซีสูงแทนได้นะเช่นฝรั่งนะคะฝรั่งก็มีวิตามินซีสูงนะคะส้มนะคะแล้วก็ใบมะขามก็ได้นะคะหรือใบส้มเซี่ยวได้ทั้งนั้นนะคะต่อมานะคะต่อมาคือไพรนะคะไพรนี้เราใช้10กรัมนะไพรนี้ก็จะเป็นสมุนไพรกลุ่มลดร้อนนะคะซึ่งเราผสมเข้าไปจุดประสงค์เราก็คือกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะขยายหลอดเลือดเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ดูดซึมสารสำคัญลงไปได้เยอะๆนอกจากนั้นก็ช่วยขยายรูขุมขนด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวไพรนี้เป็นสมุนไพรลดร้อนเนี่ยท่านก็ต้องใส่ปริมาณไม่เยอะนะคะก็คือแค่10กรัมเท่านั้นนะคะ
ต่อมาก็คือผักเส้นผีผักเส้นผีเราก็ใช้10กรัมนะคะตัวนี้ก็ใช้ผักเส้นผีที่ผักเส้นที่เป็นดอกเหลืองเรียกว่าผักเส้นผีแต่ถ้าเป็นดอกสีม่วงเนี่ยคือเราใช้ดองรับประทานอันนั้นไม่ใช่นะคะเราใช้ดอกเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่กระตุ้นการไหลเวียนเหมือนกับกระพายนะคะขยายรูขุมขนแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้สารสำคัญเนี่ยซึมสู่ผิวหนังได้ดีนะคะต่อมาก็คือบวบกบวบกนี่ก็ช่วยลดการระคายเคืองแล้วก็ช่วยลดรอยหิวย่นนะคะก็หรือทำให้หน้าเด้งนั่นเองนะคะนอกจากบวบกแล้วจะเสริมให้ท่านผู้ชมนิดนึงนะท่านผู้ชมอาจจะใช้ข้อกล้องเข้าไปช่วยก็ได้เพราะข้อกล้องนี่จะมีวิตามินใช่ไหมคะแล้วก็ข้อกล้องก็ช่วยลดรอยหิวย่นได้นะบางท่านอาจจะไม่พอไวขนาดเราเนี่ยนะต้องเติมเกาเคลือขาวเข้าไปนะคะอาจจะเติมเข้าไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะก็จะช่วยทำให้ชะลอรอยหิวย่นได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมานะคะข้อที่7นะใช้พิมเสนพิมเสนก็จะช่วยรักษาแผลสดแล้วก็แต่งกลิ่นนะคะแล้วก็ข้อที่8ก็ใช้เกลือนะเกลือก็ใส่เล็กน้อยเกลือก็จะช่วยทำให้การดูดซึมของสารสำคัญเนี่ยดียิ่งขึ้นนะคะนะแล้วก็ช่วยรักษาความร้อนด้วยนะคะทีนี้ในการทำลูกประคบนั้นนะคะอะไรที่เป็นหัวเป็นแง่งเนี่ยนะคะให้ท่านหั่นเป็นลูกเต๋าอะไรที่เป็นใบท่านก็หั่นธรรมดานะคะหั่นประมาณสักเซนนึงแล้วก็ห่อแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่สามารถหาสดได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะบางอันอาจจะเป็นผงก็ได้แต่ไม่ควรเป็นผงทั้งหมดเพราะว่าถ้าเป็นผงทั้งหมดเนี่ยมันจะเลอะนะคะมันจะเลอะมากเลยนะคะแล้วก็ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควรนะคะที่ฉันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นแครอทนะหรือผักเส้นผีบวบกอะไรพวกนี้ท่านสามารถหาสดที่ตลาดได้นะคะแต่อันไหนที่เราหาไม่ได้ว่าเป็นลักษณะสดเนี่ยเราใช้สมุนไพรแห้งหรือแบบผงเนี่ยแทนได้นะคะวิธีการห่อก็ห่อมันลูกประคบตัวแต่เราก็อย่าห่อแน่นมากนะคะห่อพอหลวมๆก็พอแล้วหรือว่าพอสมควรก็พอแล้วนะคะแล้วก็เมื่อห่อเสร็จแล้วเราก็นำลูกประคบนี้ไปนึ่งนะคะนึ่งคล้ายๆกับลูกครบสิวนั้นนึ่งทิ้งไว้ประมาณสักพอน้ำเดือดนะคะแล้วก็นำลูกประคบออกมาแล้วก็มาเช็คด้วยหลังมือนะให้อุ่นนะคะอย่าให้ร้อนนะคะแต่ก่อนที่จะประคบลงบนใบหน้านั้นเราก็จะมีเทคนิคนะคะเราจะมีเทคนิคในการประคบก็คือว่าท่านจะต้องใช้นมนะคะผสมน้ำผึ้งนะคะนมผสมน้ำผึ้งนมนี้จะเป็นนมสดนะคะไม่ใช้นมพวกช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรพวกนี้นะคะเป็นนมสดนมข้นจืดอะไรพวกนี้นะคะนะแล้วก็ใส่น้ำผึ้งเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทาลงบนผิวหน้าก่อนทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีพอให้มันซึมลงลึกๆ ก่อนนะคะนะเสร็จแล้วก็ใช้ลูกประคบนี่นะคะที่นึ่งเสร็จแล้วมาเช็คด้วยหลังมือเนี่ยนะคะถ้ามันอุ่นๆปุ๊บเนี่ยให้ลงที่หน้าผากก่อนนะคะแล้วก็ถามผู้มารับบริการว่าร้อนหรือเปล่านะคะถ้าไม่ร้อนนะท่านผู้ชมก็ประคบไปเลยทั่วหน้านะคะทีนี้การประคบด้วยลูกประคบหน้าเด้งหรือหน้าใสนั้นนะคะให้ท่านนวดในทำนองวนขึ้นนะนวดวนขึ้นนะคะนะลักษณะนวดวนขึ้นอย่างนี้นะคะนะคะไปทั่วเลยนะคะใบหน้านะคะแต่สิวนี่ห้ามนวดแต่อันนี้นวดได้นะคะเบาๆไม่ต้องแรงนะคะให้กล้ามเนื้อขยับนะเพราะว่าถ้าท่านนวดแล้วกล้ามเนื้อไม่ขยับแค่ผิวเนี่ยมันเป็นการไปเสียดสีผิวทำให้มีการระคายเคืองเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านนวดแล้วก็ไม่ต้องกดลงแรงเอาแค่เหมือนให้มีการขยับของกล้ามเนื้อเนี่ยนะคะแล้วก็เลื่อนไปแล้วก็นวดไปเนี่ยพวกเส้นเลือดฝอยทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ตรงชั้นกล้ามเนื้อนะพวกน้ำเหลืองต่อมน้ำเหลืองอะไรพวกนี้นะคะถ้าเกิดว่ามีการกระตุ้นบริเวณกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้พวกเลือดแล้วก็น้ำเหลืองเนี่ยไหลเวียนดีนะคะก็จะมีการดูดซึมสารสำคัญได้ดีแล้วเป็นการช่วยเหมือนออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะเป็นการกระตุ้นที่ดีนะคะนะระยะเวลาในการประคบหน้าเนี่ยใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเท่านั้นแล้วก็ควรจะใช้ลูกประคบเนี่ยต่อท่านเนี่ยก็คือ2ลูกนะไม่ควรจะใช้ซ้ำกันนะคะนะแล้วก็เมื่อใช้ลูกประคบหน้ากับคนนี้แล้วกับอีกคนนึงไม่ควรไปใช้ซ้ำนะควรจะเปลี่ยนชุดใหม่ไปเลยนะคะการเก็บลูกประคบนั้นเนี่ยจะเก็บได้นานไหมนะคะลูกหนึ่งนี้นะคะหรือชุดหนึ่งเนี่ยคือชุดหนึ่งเนี่ยต่อคนเราใช้2ลูกนะคะก็จะเก็บได้นานประมาณ 1-2 อาทิตย์
ต่เนื่องจากว่าเราทานมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้เสียง่ายวิธีการเก็บคือหลังจากที่ท่านประคบหน้าของผู้มารับบริการแล้วเนี่ยให้ท่านใช้น้ำอุ่นนะคะใส่ถ้วยมานะคะแล้วก็เอาลูกประคบเนี่ยลงแกว่งในน้ำอุ่นเป็นการล้างไปในตัวนะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ตะแกรงนะคะให้เสด็จน้ำจนแห้งเนี่ยใส่ในถุงแล้วก็แช่ในตู้เย็นรัดปากถุงให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะออกมากวนอะไรข้างนอกนะคะนะแช่ตู้เย็นทิ้งไว้แล้วก็พอลูกค้าคนนี้กลับมาก็ใช้กับลูกค้าคนนี้อีกหรือว่าเขาจะกลับไปทำที่บ้านเราก็ใส่ถุงให้เขาแล้วก็แนะนำวิธีการเก็บรักษาให้เขาก็จะเก็บได้ประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะหรือไม่ก็ใช้ไปจนกระทั่งแบบไม่มีน้ำของน้ำยานี้ออกมาแล้วก็ได้นะคะนะแต่ส่วนใหญ่แล้วลูกประคบหน้านี่จะเสียเร็วนะคะเสียเร็วกว่าลูกประคบตัวนะคะทีนี้พอเราใช้ลูกประคบหน้าเสร็จนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เป็นการลอกสิวเซียนนะคะเช่นเดียวกับการที่เม้นสิวเหมือนกันนะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรณีของสิวเซียนเนี่ยมันเป็นกรณีที่รักษาไม่หายนะเนื่องจากว่าสิวเซียนจะเกิดอยู่ตรงบริเวณที่มีต่อมไขมันเยอะนะคะแล้วก็มีการอุดตันของท่อของต่อมไขมันนะคะทีนี้วิธีการทำก็คือเราอาจจะใช้กระดาษซับมันนะคะใช้สำลีใช้กระดาษพันแกนก็ได้นะคะแต่ก่อนที่จะลอกสิวเซียนนั้นขั้นตอนที่แล้วเราใช้ลูกประคบใช่ไหมคะหน้าเราก็จะเปียกก็จะมีน้ำสูญภัยอยู่เราควรจะเช็ดให้แห้งก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเช็ดไม่แห้งเนี่ยเวลาลอกสิวเซียนแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งช้าแล้วมันก็จะไม่ติดเท่าที่ควรและเวลาลอกสิวเซียนออกมาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะทำการลอกได้นะคะเพราะนั้นท่านต้องซับให้แห้งก่อนพอซับให้แห้งแล้วนะคะท่านก็ใช้ไข่ขาวนี่ทาลงบนใบหน้าแล้วเราอาจจะเอากระดาษซับมันกระดาษพันแกนหรือว่าสำลีนี่นะคะนะทับลงไปบนไข่ขาวนะคะนะทีนี้บางท่านอาจจะบอกว่าทำไมต้องทาก่อนนะเพื่อป้องกันไม่ให้พวกแผ่นนี้มันปิวนะคะนะพอทับลงไปปุ๊บเราก็เอาไข่ขาวนี่ทาทับบนกระดาษซับมันนะหรือบนกระดาษพันแกนหรือบนสำลีนี่อีกครั้งนึงนะคะให้พอมันแนบถ้าจะเห็นว่าพอแนบแค่นั้นไม่ต้องเยอะนะคะเพราะถ้าเยอะนี่นะคะมันจะแห้งช้ามากท่านก็จะนอนนานนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเวลาลอกออกมามันจะไม่ติดสิวเซียนออกมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้พอสมควรแล้วก็ให้แนบกับผิวเท่านั้นนะคะอาจจะทำทั้งหน้าก็ได้เพราะว่าไข่ขาวก็มีสรรพคุณในเรื่องของลิปติ้งหน้าเหมือนกันนะคะบางท่านอาจจะเอ๊ะทำไมไม่ทำเฉพาะจุดนะถ้าทำทั่วหน้าเนี่ยก็ต้องให้ผู้มารับบริการนี้คือห้ามยิ้มห้ามขยับนะคะเพราะมันจะตึงมากนะคะพอแห้งแล้วเราก็ลอกจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะมันก็จะสามารถลอกสิวเซียนออกมาได้และก็สามารถที่จะช่วยดึงหน้าโดยธรรมชาติได้ด้วยนะคะนะถ้าเกิดว่าท่านใดที่ลอกแล้วแล้วมีความรู้สึกว่าเอสิวเซียนเนี่ยออกยากนะคะออกไม่หมดเนี่ยนะคะก็ให้ใช้ไพรกับดินสอพองผสมกับน้ำนะคะถูบริเวณที่มีสิวเซียนก่อนนะคะถูสัก5นาทีไม่ต้องแรงมากนะคะบางคนเนี่ยถูจนแสบเลยแล้วก็โทรมาบอกว่าถูจนแสบเลยนะคะนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะคะถูประมาณสัก5นาทีแล้วก็เช็ดออกให้สะอาดนะคะแล้วถึงจะลอกนะคะแล้วก็ลอกออกมาได้ทีนี้บางท่านก็จะถามว่าสามารถลอกได้ทุกวันไหมถ้าผิวท่านเป็นผิวธรรมดานะคะแล้วก็ผิวมันเนี่ยสามารถลอกได้ทุกวันแต่ถ้าท่านเป็นคนผิวแห้งนะคะและผิวแพ้ง่ายเนี่ยไม่ควรลอกทุกวันเพราะอาจจะก่อให้เกิดการระคายเคืองได้นะคะนะบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าไม่ทำตามขั้นตอนนี้ลอกสิวเซียนอย่างเดียวได้ไหมก็ได้ค่ะนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะท่านอาจจะใช้ไพรกับดินสอพองก่อนถูก่อนถูบริเวณที่มีสิวเซียนก่อนแล้วก็เช็ดให้สะอาดเช็ดให้แห้งแล้วก็ลอกนะคะจำไว้นะคะว่าจะลอกได้ทุกวันหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพผิวบางคนผิวมันมากเนี่ยท่านสามารถลอกได้เช้าเย็นเลยก็ได้ถ้าท่านไม่แสบนะคะแต่ท่านถ้าท่านเริ่มมีอาการแสบปั๊บเนี่ยให้ท่านหยุดเลยนะคะเว้นไปพอผิวหนังท่านดีขึ้นบำรุงผิวให้ดีแล้วลอกใหม่ได้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่ลอกสิวเซียนแล้วนะคะเป็นขั้นตอนการพอกหน้าด้วยสมุนไพรนะคะทีนี้การพอกหน้านั้นในการพอกหน้าลดไหล่ด่างดำนั้นเราจะต้องยึดกลุ่มสมุนไพรที่ช่วย
ลดรอยด่างดำนะคะซึ่งตัวที่ลดรอยด่างดำที่ปลอดภัยก็ได้กล่าวให้ซ้ำแต่ชั่วโมงต้นแล้วก็จะมีพยายาที่ปลอดภัยใช่ไหมคะซึ่งพยายานี้ก็จะเป็นสมุนไพรที่มีมากในประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการวิจัยพบสารสำคัญที่ต้านเอนไซม์โทรซิเนสนะซึ่งตัวนี้มีลดเย็นด้วยมีความปลอดภัยสูงราคาก็ถูกมีมากในไทยนะคะมีขายเยอะโลนึงก็ไม่เกิน200นะคะใช้ได้เยอะนะคะผลที่ออกมาก็พอๆกันกับการใช้ธนาคารนะคะธนาคารก็เหมือนกันก็เป็นตัวที่ปลอดภัยแต่นะมูลค่าจะค่อนข้างสูงเนื่องจากว่าเป็นสมุนไพรที่พบมากในพม่าแล้วกว่าจะมาถึงเราใช่ไหมคะนะแล้วก็ราคาก็จะอยู่ไม่ต่ำกว่า 4-500 นะคะถ้าเป็นเปลือกนี่เปลือกจะแพงมากเปลือกก็จะอยู่ประมาณโลละ1,000นะคะและอีกตัวนึงคือจันทร์ขาวจันทร์ขาวนี่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้ก็จะให้ความขาวได้เช่นเดียวกันกับพยายานะคะแล้วก็เป็นกลุ่มสมุนไพรลดเย็นเหมือนกันความปลอดภัยก็จะสูงแล้วก็มีสารสำคัญอันนี้คือมีงานวิจัยสนับสนุนนะคะมีสารสำคัญที่ต้านเอนไซม์โทรซิเนสนะตัวที่ต้านเอนไซม์โทรซิเนสพวกนี้ก็คือตัวที่ไปปรับสมดุลของเซลล์สร้างสีนั่นเองนะคะให้เซลล์สร้างสีที่สร้างสีแปรปรวนเนี่ยกลับเข้าสู่สมดุลนะคะนอกจาก3ตัวนี้ก็จะมีอีกตัวนึงคือชะเอมเทศนะคะที่เราพบสารสำคัญที่ไปช่วยยับยั้งการสร้างสีของเซลล์สร้างสีหรือว่าไปต้านเอนไซม์โทรซิเนสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ท่านใช้กลุ่มนี้นะคะซึ่งเราก็จะมีว่านนางคำ5กรัมว่านนางคำก็จะบำรุงผิวพรรณพยายา20กรัมพยายาเราใช้เยอะหน่อยเพราะว่ามันเป็นลดเย็นใช่ไหมคะใช้ได้เยอะนะคะแล้วก็ชะเอมเทศนะคะ10กรัมมีข้าวกล้อง10กรัมบวบก10กรัมนะคะจะเห็นว่าสูตรนี้นะคะข้าวกล้องกับบวบก็จะช่วยลดรอยหิวย่นชะเอมเทศก็ทำให้ขาวพยายาก็ทำให้ขาวนะคะว่านนางคำก็บำรุงผิวพรรณนะคะสำหรับสูตรลดรอยด่างดำนี้ท่านก็ดูสภาพผิวด้วยถ้าผิวแห้งก็ให้ผสมกับนมกับน้ำผึ้งถ้าผิวมันก็อาจจะผสมกับน้ำมะขามเปียกนะกับโยเกิร์ตนะคะถ้าผิวธรรมดาก็อาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือนมนะคะนะแต่ถ้าเป็นผิวถ้าลักษณะผิวมันเนี่ยอาจจะเป็นพวกน้ำชาเขียวหรือว่าน้ำเปล่านะคะก็ให้ดูด้วยถ้าผิวผสมก็ตรงกลางผิวผสมเป็นผิวมันก็ทำแบบผิวมันนะด้านนี้เป็นผิวธรรมดาก็ทรีทเมนต์แบบผิวธรรมดานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนี้เรามาดูรูปนะคะนี่นะคะผิวธรรมดาก็ผสมกับน้ำสะอาดแล้วก็นมผิวแห้งก็นมน้ำผึ้งผิวมันก็ชาเขียวน้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้เราพอกการพอกนั้นนะคะถ้าพอกเพื่อการบำรุงเนี่ยพอกแค่15นาทีก็พอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพอกเพื่อการทรีทเมนต์เนี่ยพอกจนแห้งนะคะก็ล้างออกนะคะเสร็จแล้วก็เสร็จขั้นตอนนะคะการทำทรีทเมนต์ในการรักษาพวกรอยด่างดำทั้งหมดนะคะถ้าท่านมีปัญหาที่มากกว่านี้ก็เชิญรับบริการที่คลินิกแพทย์แผนไทยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะได้นะคะที่ภาควิชานะคะสุขภาพและความงามแล้วก็วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยของเรานะคะก็เปิดบริการทางด้านนี้อยู่นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเนื้อหาลงเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าก็จะนำสิ่งดีๆที่มีประโยชน์เนี่ยมาฝากท่านผู้ชมใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ